วัสดีครับผู้ติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่ครับภารกิจเที่ยววัดวันนี้นะตามรอยวัดร้างโบราณอีกแล้วครับแผนที่เดิมครับแผนที่โบราณสถานในเกาะพระนครศรีอยุธยานะเราจะมาที่ตอนนี้เราผมมาเที่ยววัดบางกระจะแล้วนะตรงไหนเนาะได้ๆผมไล่ดูก่อนนี่บางกระจะนะครับผมมาเที่ยวแล้วแล้วก็นี่ครับผมมาที่วัดตอนนี้เขาเขียนว่าวัดแม่นางเอกที่จริงไม่ได้ชื่อนี้นะครับจะชื่อว่าวัดแม่นางโลกนะครับซึ่งตามหนังสือเล่มนี้ครับ5เดือนกลางสร้างอิฐปูนที่อยุธยาของอาจารย์นรณปากน้ำเนี่ยได้เขียนไว้นะครับถ้าเกิดมาไล่ดูแผนที่ตัวนี้นะนี่ครับเบอร์ที่97นะครับวัดแม่นางโลกนะครับคือจะอยู่บริเวณนี้ครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับนะฮะ97ก็คือวัดแม่นางโลกครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันครับที่จริงแล้วไม่เหลืออะไรนะครับเห็นซากพระพุทธรูปเป็นตรงลำตัวครับครึ่งนึงครับตรงนี้ครับเหลือให้เห็นเพียงแค่ซากพระพุทธรูปตรงนี้เท่านั้นนะฮะชาวบ้านเขาก่อเป็นปูนขึ้นมาครับแล้วก็วางไว้นะครับประดิษฐานไว้ตรงนี้นะครับให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่เคยเป็นวัดร้างมาก่อนนะตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมดาครับรกร้างไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทางหญ้าออกเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะเจอพวกเศษอิฐเศษปูนเก่าโบราณนะนี่เป็นลานนะครับลานที่ผมมาจอดรถนะฮะหลังจากเที่ยววัดบางกระจะวัดนางกุยมาแล้วครับออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะฮะเราจะเจอซุ้มตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าชื่อว่าตลาดอะไรนะตรงนี้นะลองเข้ามาดูกันได้ครับโอเคครับพื้นที่ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเฟซไทยสตอรี่ภารกิจเที่ยววัดไปวัดทุกที่ทั่วไทยครับถ้าเกิดเรามีตังค์ไปนะฮะก็ขอบพระคุณการติดตามด้วยนะครับ